ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติสำนักงานใหญ่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางประเทศไทยได้รับมติจากผู้นำชาวพุทธทั่วโลกให้จัดงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่15ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเบื้องต้นนั้นวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานดังนั้นความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธทั่วโลกได้เดินทางมาร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครหรือที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นมีความสำคัญอย่างไรเราไปชมภาพบรรยากาศของวันนี้ครับ Blessed is with the day of light that be Blessed as peace has come to grace his soul And truth be toldBrightest eyes can see in the shades of Bodhidharma. Blessed as rice and lotus far up high. Blessed as gentle rain first falls from sky. No sorrow, no fear, no blinds, no tears.In the magic of the light Just as a gift to everyone A simple love and simple heart Where darkness fails, where light prevails Where troubles Light of Dharma, the light of love that has blessed this world, the love that shares the breath of peace, the path of wisdom, the path of Nirvana. Awake and rejoice การจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่15เริ่มตั้งแต่2547เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันจัดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นไปจัดที่เวียดนาม2ครั้งแล้วก็ไปจัดที่ศรีลังกา1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่15ใช้หัวข้อในการประชุมใหญ่ว่าคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์แล้วก็ที่เลือกหัวข้อนี้ก็เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดแห่งชีวิตในด้านการพัฒนามนุษย์
ในปีพ.ศ. 2549 เนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติที่ให้การรับรองวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเนื้อหาของการประชุมจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่กราบทูลในเบื้องต้นก็ได้สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระคติธรรมและประทานพรแต่ที่ประชุมโดยเฉพาะตรัสถึงการฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่เกี่ยวข้องกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในการตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4 อริยสัจ4มีข้อที่ขยายไปมรรคก็คือมรรคมีองค์8เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นคติธรรมของพระองค์ท่านจึงเกี่ยวข้องกับว่าให้ชาวโลกมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถึงคุณงามความดีที่ตรงกันถ้าหากว่าเห็นผิดเป็นชอบก็จะก่อให้เกิดปัญหามากมายนั่นคือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือให้ชาวพุทธศึกษาธรรมะให้ถูกต้องและก็มีสัมมาทิฏฐิการประชุมใหญ่อย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิร่วมกันและก็จะก่อให้เกิดทัศนคติทัศนคติก็คือความเห็นที่ถูกต้องก็มาจากสัมมาทิฏฐินั่นเองก็จะทำให้เกิดกายกรรมเมื่อในจิตใจมีสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดกายกรรมวจีกรรมที่ถูกต้องดีงามเป็นซึ่งชาวพุทธโลกก็ได้มาจัดงานเป็นถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าและก็เป็นปฏิบัติบูชาด้วยนี่ก็คือเนื้อหาหลักๆที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระคติธรรมจากนั้นในฐานะอาตมาในฐานะประธานจัดงานก็ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับแล้วก็ได้พูดถึงผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากหลากหลายแล้วก็จำนวนนั้นต่างประเทศเนี่ยทั้งต่างประเทศก็ประมาณ 1,200 แล้วก็รวมจากที่ประเทศไทยก็ทั้งหมดก็ประมาณ 3,000 เรารู้จักคุ้นเคยกันบางท่านบางคนมาต่อเนื่องถึง15ปีนะไม่เคยขาดแล้วก็มาแล้วก็มีความสุขใจทำให้นึกถึงพุทธภาษิตว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้ฝ่ายผู้จัดงานนั้นก็คือสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกโดยชาวพุทธได้ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการจัดงานได้เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในปี2556เป็นต้นมาโดยสหประชาชาติให้สภาสากลทำหน้าที่4ประการในการจัดประชุมต่างๆนี่เราจะพูดกัน4เรื่องเรื่อง1ก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องที่3คือการศึกษาและเรื่องที่4คือการสร้างสันติภาพแต่ละปีในการจัดประชุมวิสาขบูชาโลกจะมีการประชุมทางวิชาการใน4ประเด็นนี้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในปีนี้เน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่เรียกว่า SDG Sustainable Development Goals ซึ่งจะต้องทำให้บรรลุผลในปี2030นับจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นที่สหประชาชาติกำหนดนั้นในทางศาสนามองว่า human development คือการพัฒนามนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนพัฒนาอะไรก็ตามถ้าไม่มีเรื่องคนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไม่ยั่งยืนหรอกเพราะฉะนั้นต้องมาเน้นเรื่องที่พัฒนาคนก่อนในการพัฒนาคนนั้นอาศัยหลากหลายประการแต่ในการประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องคุณค่าทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าคุณูปการของพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็ได้พูดว่าในคุณค่าทางพระศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเราเลือกหัวข้อนี้เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่9ท
ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลโดยสหประชาชาติดังกล่าวมานั้นซึ่งการถวายรางวัลนั้นก็เพราะว่าโดยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9คือพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์โดยในรูปของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับมนุษย์และเมื่อมนุษย์หรือมีธรรมะมีคุณธรรมทางศาสนาอยู่อย่างถูกต้องก็จะเกิดระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรก็ตามนะในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันถูกต้องดีงามโดยสิ่งที่พระองค์เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่บนฐานของคุณค่าทางพุทธศาสนาหรือธรรมะโดยเฉพาะในเรื่องของทางสายกลางในการไปสู่เป้าหมายและเป้าหมายนั้นคือความพอใจพอเพียงพอดีก็คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเป้าหมายคือความสุขซึ่งในพุทธศาสนามีสุข4อย่างอัตถิสุขสุขจากการมีทรัพย์โภคสุขสุขจากการจ่ายทรัพย์บริโภคอนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้สินและอนวัชสุขสุขจากการทำงานที่สุจริตไม่มีคอร์รัปชันไม่มีการเบียดเบียนกันคุณค่า4อย่างนี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศของไทยก็คือให้มีความพอใจมีความสุขตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ปรากฏว่าประเทศพุทธศาสนาประเทศหนึ่งเป็นราชอาณาจักรเหมือนกันก็ได้ประกาศว่าความสุขเป็นเป้าหมายของการพัฒนาโดยกษัตริย์ของภูฏานได้ประกาศหลายปีมาว่าความสุขมวลรวมของประเทศ GNH Gross National Happiness มีความสำคัญกว่าความผลผลิตมวลรวมของประเทศโดยให้เหตุผลว่าแม้จะพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเรื่องสังคมเรื่องการเมืองก็ตามแต่ถ้าคนมีความทุกข์ก็ยังถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายเราก็พัฒนาสิ่งต่างๆได้แต่เพื่อให้คนมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขมวลรวมจึงเป็นเรื่องสำคัญในภูฏานได้ใช้นโยบายอันนี้ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และวันนี้ก็ได้นายกรัฐมนตรีภูฏานนะในการกล่าวต้อนรับเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์ที่ปฏิบัติโดยประยุกต์หลักธรรมคำสอนทำให้เกิดการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ความสุขมวลรวมของประเทศก็จะได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะฉะนั้นพอจบตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นปาฐกถาท่านเชริงทับเกท่านได้เล่าถึงในปาฐกถานำว่าประสบการณ์ของภูฏานในการนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยท่านเน้นว่าราชอาณาจักรภูฏานเนี่ยเป็นราชอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนาวัชรยานที่ใหญ่ที่สุดนะท่านก็ยังบอกว่าคือพุทธศาสนามีเถรวาทมหายานวัชรยานวัชรยานเนี่ยยังเป็นศาสนาเรียกว่าประจำชาติของภูฏานนะจึงท่านก็เริ่มตรงนี้บอกว่าพุทธศาสนาแบบวัชรยานอยู่กับประเทศนี้ราชอาณาจักรนี้มาเรียกว่าเกือบพันปีแล้วนะเป็นพันปีแล้วการนำเอาธรรมะทางศาสนาเนี่ยไปใช้แล้วท่านนายกพูดสองเรื่องนะว่าเรื่องหนึ่งก็คือ leadership ภาวะผู้นำเรื่องที่สองคือการปกครองเรียกว่า governance ในปาฐกถาของท่านเนี่ยที่ว่ายกตัวอย่างในเรื่องการปกครองเนี่ยตั้งแต่อดีตมาแล้วในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจนมาถึงสมัยปัจจุบันที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้เรียกว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเหมือนประเทศไทยเนี่ยก็ผู้ปกครองในอดีตต้องยึดหลักทศพิธราชธรรมนะท่านพูดถึงทศพิธราชธรรม10ข้อเหมือนประเทศไทยนี่แหละแต่ก็เพิ่มบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์แบบมหายานเข้าไปด้วยนี่คือในเรื่องของภาวะผู้นำในการปกครองต้องมีธรรมะในเรื่องของการบริหารนะในเรื่องของการบริหารการปกครองประเทศต้องดูแลให้ประชาชนประเทศชาติเนี่ยนำเอาหลักธรรมะไปใช้ในการบริหารปกครองทุกระดับที่เรียกว่า governance นะไม่ใช่เฉพาะผู้นำเท่านั้นในการบริหารการปกครองเนี่ยมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดีใน3ประเด็น
นะว่าเวลาที่เราจะเป็นคนดีเราดูกัน3เรื่องท่านบอกว่า1ดูการแสดงออกทางกายถ้าเรียกกายทวารการแสดงออกทางวาจาและก็การแสดงออกการคิดเรื่องจิตใจในเรื่องการแสดงออกทางวาจานั้นไอ้ทางกายก่อนนะก็พูดถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายด้วยทั้งการอยู่ดีกินดีทั้งการปฏิบัติอย่างมีศีลนะเพื่อไปเป็นการอยู่อย่างสงบไม่เบียดเบียนกันอันนี้เป็นทางกายแล้วก็ให้เรียกว่ามีสุขภาพกายด้วยและการองค์ประกอบทางนี้ต้องได้รับการพัฒนาซึ่งธรรมะในทางพุทธศาสนาก็เกิดให้การเกิดการพัฒนาตรงนี้ส่วนทางวาจาเนี่ยก็คือให้พูดจาไพเราะอ่อนหวานก็รวมถึงใช้เสียงด้วยนะใช้ดนตรีสร้างลักษณะนิสัยหรือจิตใจที่อ่อนโยนเรื่องเสียงเรื่องดนตรีเรื่องการสื่อสารรวมถึงคุณค่าในสื่อต่างๆในการแสดงออกที่พูดกันเพื่อสร้างสรรค์แล้วทำให้เกิดสันตินี่ก็เรื่องของวาจาแล้วก็เรื่องของจิตใจจิตใจก็คือการสร้างสุขภาพจิตที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของไตรสิกขาเนี่ยเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของทางกายแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นการพัฒนาทางจิตใจท่านนายกท่านบอกว่าท่านอยู่กระทรวงศึกษาธิการมาก่อนที่จะเป็นนายกเพราะฉะนั้นท่านก็สนใจที่จะเอาธรรมะในทางศาสนาเนี่ยไปพัฒนาจิตใจของเด็กในโรงเรียนและก็ตอนที่มาให้สัมภาษณ์ตรงนี้ลงจากเวทีมาท่านก็อยากจะได้หลักสูตรทางภูฏานเนี่ยท่านได้ขอว่าเรามีหลักสูตรสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ป.1ถึงม.6เป็นวิชาพุทธศาสนาหรือไม่ก็บอกว่ามีท่านก็บอกท่านอยากจะได้หลักสูตรเนี้ยที่เราสอนเด็กตั้งแต่ป.1ถึงม.6เป็นหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเอาไปเทียบเคียงไปเป็นแบบในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในประเทศภูฏานแล้วท่านก็สั่งทางเอกอัครราชทูตภูฏานในประเทศไทยว่าให้มาประสานกับอธิการบดีมหาจุฬาเพื่อขอหลักสูตรและก็แบบเรียนวิชาพุทธศาสนานี่คือตัวอย่างของในทางปฏิบัติว่าท่านมาท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาการศึกษาก็จะทำให้วิถีชีวิตจิตใจโดยเฉพาะคุณค่าทางศาสนาไปถึงเด็กและเยาวชนและถึงประชาชนทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเรื่องของวัฒนธรรมด้วยในการพัฒนาทางจิตใจทางกายต่างๆเนี่ยมันจะต้องให้คนเนี่ยได้รับการเรียกว่าอยู่กันอย่างมีวัฒนธรรมมีความสุขเพราะฉะนั้นมันจึงมาถึงเรื่อง GNH Gross National Happiness ความสุขมวลรวมของประชาชาติของประเทศเนี่ยก็วัดกันนะทั้งเรื่องของ4หลักนะเขาเรียกว่า4 pillar ก็คือจตุสดมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาที่เน้นความสุขนะความสุขมวลรวมมีเสาหลัก4เสาเพื่อเป็นองค์ประกอบว่าประเทศของเขาเนี่ยได้พัฒนาไปสู่การสร้างความสุขแค่ไหนเพียงไรข้อที่1ใช้คำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่2 เรื่องของธรรมาภิบาลการบริหารประเทศที่โปร่งใสมีธรรมะนั่นเองอย่างที่ว่าพูดถึงภาวะผู้นำเรื่อง Good Governance แล้วอย่างที่3ก็คือการ อนุรักษ์วัฒนธรรมนะแล้วข้อที่แม้แต่การท่องเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวทางภูฏานเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็รายได้ที่เข้าประเทศต้องไม่เป็นไปเพื่อทำลายวัฒนธรรมอันดีงามอันรวมถึงศาสนาด้วยซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกได้ขยายว่าอย่างเช่นในการทำงานร่วมกันเนี่ยจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียกพักผ่อนนะพักผ่อนเช่นว่าจะต้องหลับกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องสวดมนต์เท่าไหร่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคนภูฏานทุกวันนี้เนี่ยตามที่ท่านนายกพูดเนี่ยประมาณ36นาทีคนสวดมนต์ทั้งภูฏานเนี่ยโดยเฉลี่ยนะแต่ถ้าสูงอายุนะผู้สูงอายุคนภูฏานสูงอายุสวดมนต์วันละ2ชั่วโมงนะนี่คือที่ท่านพูดบนเวทีตัวอย่างของการพัฒนาทางวัฒนธรรมทางจิตใจเสาที่4คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมในภูฏานนั้นรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้นะอันนี้ถ้าไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นข้อมูลก็คือว่า
70% ของพื้นที่ในภูฏานเนี่ยต้องเป็นป่าไม้ท่านนายกบอกว่าตอนนี้ต้องรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้เกินไป 70% ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วถามท่านว่าตอนนี้พื้นที่ในภูฏานเป็นป่าไม้กี่เปอร์เซ็นต์ท่านบอกเกิน 70% ละนะเกินเป้าหมายแล้ววิธีที่จะดำเนินการเพื่อให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้นโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยท่านนายกได้ภูฏานได้พูดถึงว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยบางทีจะมีผลในการทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าเอกชนอีกนะเพราะในการพัฒนานี่บางทีมันก็ไปกระทบแม่น้ำน้ำเน่าน้ำเสียคือโรงงานใหญ่ๆนั่นแหละเป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็เลยออกเซอร์ติฟิเคตคือใบประกาศยกย่องบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายว่าบริษัทไหนที่พัฒนาแล้วในภูฏานเนี่ยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่ำรวยมั่งคั่งก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะออกประกาศนียบัตรนี้ให้ด้วยท่านได้เล่าบนเวทีรวมแล้วก็คือใน4เรื่องเนี่ย4เสาหลักเนี่ยขยายเป็นประเด็นย่อยอีก9ประเด็นนะเช่นว่าการสิ่งแวดล้อมทำอะไรบ้างเรื่องวัฒนธรรมท่านก็อธิบายบนเวทีแล้วก็สรุปตอนท้ายว่าสิ่งที่ภูฏานได้ทำนั้นเป็นการนำเอาหลักธรรมะมาใช้ในการบริหารในการพัฒนาประเทศซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้พูดถึงหลักทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องคุณธรรมเรื่องต่างๆท่านได้อ้างบนเวทีด้วยนำเอาแนวคิดของในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของไทยเนี่ยมาเชื่อมกับคุณค่าทางพุทธศาสนาในหลักGNH ก็คือความสุขมวลรวมของประเทศแล้วก็เน้นตอนท้ายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงว่าประเทศทั้งสองเนี่ยได้นำเอาหลักทำคำสอนในพุทธศาสนาไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเลือกการพัฒนามนุษย์และอยู่ในบริบทของแต่ละประเทศประเทศไทยก็มีระบบบริบทอย่างนี้ภูฏานก็มีบริบทอย่างนี้และก็เชื่อว่าประเทศอื่นก็นำเอาหลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักเป็นแนวในการพัฒนาประเทศนั้นๆในบริบทของตนเองซึ่งนั่นก็คือปาฐกถาของท่านเชอริงทับเกทับเกซึ่งหลังจากนั้นท่านก็มาแถลงข่าวที่นี่นั่นคือประมวลโดยสรุปโดยรวมให้สื่อมวลชนได้ติดตามต่อไปว่าเราจะสัมมนากันในเรื่องนี้เนี่ยแยกออกเป็นเขาเรียกว่าอภิปรายร่วมในห้องใหญ่เนี่ย4คณะด้วยกันนะในช่วงบ่ายหลังพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะมีการอภิปรายร่วมในหัวข้อใหญ่เลยก็คือคุณอุปการของพุทธศาสนากับการที่พัฒนาที่ยั่งยืนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอาจจะไม่ทันลำดับนั้นไปดูด้วยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องความเชื่อมโยงกันการเชื่อมโยงกันในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรก็จะมีผู้ทรงรู้ที่นักวิชาการมาแสดงความคิดเห็นซึ่งอยู่ในเวทีใหญ่ต่อไปในช่วงบ่ายนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนสุดท้ายก็จะไปที่สหประชาชาติจะมีแถลงการร่วมนะฮะในการประชุมวันสุดท้ายที่สหประชาชาติเรียกว่า Bangkok Declaration ปฏิญญากรุงเทพก็จะประมวลเอาเรื่องที่ท่านนายกภูฏานพระคติธรรมของด้วยพระสังฆราชปาฐกถาของท่านนายกภูฏานเอามาสรุปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประกาศเป็นปฏิญญากรุงเทพที่จะทำร่วมกันต่อไปวันวิสาขาบูชานั้นถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาคือวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธทั่วโลกต่างให้ความสำคัญแม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้ยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกดังที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศของชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคมาร่วมเฉลิมฉลองที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครและที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแสดงถึงความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ยกให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก
ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธไทยจะให้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไรเรามาช่วยกันในการที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้สมกับที่ชาวโลกได้ยกให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกและทำรงรักษาไว้ตลอดไปทุกท่านมีส่วนร่วมเป็นคำถามและเป็นคำตอบอยู่ในตัวครับนี่คือจุดที่เราจะร่วมกันร่วมแรงร่วมใจให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงหลักธรรมไว้นั้นอยู่กับเราตลอดไปและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นศรีสง่าเธอ